ายดีเดี๋ยวนี้เงียบเชียบต่างชาติมาร้อยมาลายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละโอ้ยลำบากพวกแม่ค้าเขาจะตายกันอยู่แล้วค่าเช่าที่ก็แพงและอย่างนึงก็ขายไม่ดีชาวนาพวกนาบัวนี่เดือดร้อนนะคะพวกลูกสวนทั้งหลายถ้าไม่มีแม่ค้ารองรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้จะส่งตรงไหนพี่เห็นป่ะเขาจัดระเบียบเนี่ยรถหายติดไหมคะหนูว่าไม่อ่ะก็ติดเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ได้ช่วยว่าอะไรให้ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องต้องการความเสริมงานหรือว่าหนูว่าจัดใหม่ว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยและโดยเฉพาะมาเที่ยวกรุงเทพท่านว่าเขาอยากเห็นอะไรเวลาเราไปเมืองนอกเราก็อยากเห็นตึกรามบ้านช่องวิถีชีวิตของฝรั่งอยากเห็นดอกทิวลิปฝรั่งมาเมืองไทยเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากเห็นดอกไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารการกินของเมืองไทยดอกไม้ไทยมีหลากหลายเป็นร้อยๆประเภทดอกไม้ไทยมีสีสันที่สวยงามและสดใสเพราะเราเป็นเมืองร้อนท่านรู้ไหมฮะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้ถูกทำลายไปโดยไม่ตั้งใจรถที่ข้ามสะพานพุทธมาแล้วมาเจอโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถ้าลงสะพานมาแล้วเลี้ยวทางด้านซ้ายมือปากคลองตลาดแล้วก็ไปทะลุยังสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังอันนี้ปรากฏว่าอยู่ๆเขามีการจัดระเบียบให้รถวิ่งผ่านทะลุสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแล้วก็ตรงไปที่ท้องสนามหลวงแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปสิ่งนี้สำคัญนะครับตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดเกิดพัฒนาการขึ้นมาอาศัยระยะเวลาเป็น200กว่าปีแล้วท่านรู้ไหมว่าคนต่างชาติที่หนึ่งที่เขาอยากจะไปและเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนะคือตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดอย่างนี้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเซลฟี่ได้เขาไปเห็นดอกทานตะวันโหดอกใหญ่เลยบางคนเอามาเอาหน้าไปใกล้ๆดอกทานตะวันแล้วก็ถ่ายเขาตื่นเต้นมากเขาไปเจอดอกซ่อนกลิ่นกระดมบางคนบอกโอ้หอมมากเกิดมาไม่เคยได้กลิ่นอะไรที่หอมอย่างนี้เขาไปเจอดอกไม้นานาพันธุ์ที่สีสันสดใสเด็กวัยรุ่นเวลาเขาจะจัดกิจกรรมเนี่ยนะบางคนเขาไปปากคลองตลาดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อไปซื้อดอกไม้ฮะตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดคือแหล่งที่ไร่และสวนดอกไม้เป็นหลายพันหลายหมื่นแห่งปลูกและเอาดอกไม้มาส่งที่นี่การจัดระเบียบกรุงเทพมหานครท่านทำให้เอกลักษณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยนะครับออกในสารคดีไม่รู้กี่ประเภทของโลกเนี่ยหายไปเพราะท่านบอกว่าเพื่อการจราจรผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะการจราจรท่านจัดได้แต่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดที่หายไปท่านจัดไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นชีวิตเป็นความเป็นอยู่เป็นกึ่งศิลปะเป็นวัฒนธรรมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากทำอยากให้เกิดและอยากให้มีตลาดแบบปากคลองตลาดจะเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงด้วยวิธีคิดแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ตลาดดอกไม้แบบนี้ต้องมีอยู่ในกรุงเทพมหานครและถ้าเป็นไปได้นะท่านจัดการจราจรใหม่ถนน 2-3 กิโลผมขอคืนนะขอคืนมาให้เป็นถนนดอกไม้จริงๆนะผมให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวสวนชาวไร่หรือคนที่ปลูกดอกไม้เป็นหมื่นๆเจ้าแล้วได้ที่ทำมาหากินเหมือนเดิมและเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยครับ